โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอป Canva นะครับเป็นแอปสำหรับออกแบบทำอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับซึ่งจะใช้ในมือถือก็ได้หรือในโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งในมือถือนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปที่ Play Store นะครับสำหรับใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ค้นหาแอปตรงนี้นะครับว่า Canva นะครับผม Canva แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับเลือกอันแรกนะครับเป็นการออกแบบกราฟิกนะครับสามารถสร้างวิดีโอหรือโลโก้ออกแบบการ์ดอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์แบบไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งครับจะติดตั้งช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับโปรแกรมตัวนี้เหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะทำพวกการ์ดใบประกาศนั่นใบประกาศนี่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้เราทำการคลิกคำว่าเปิดนะครับมันก็จะเปิดแอป Canva ขึ้นมาครับหน้าตาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับก่อนจะเข้าใช้งานได้นั้นเราจะต้องทำการสมัครใช้งานก่อนนะครับใครที่จะสมัครใช้ด้วย Google ก็คือบัญชีของ Google หรือจะสมัครใช้งานด้วย Facebook ก็สามารถเลือกได้นะครับของผมจะเลือกเป็นแบบสมัครใช้งานด้วย Google นะครับหลังจากนั้นมันจะให้เราทำการเลือกบัญชีหรือป้อนบัญชี Google นั่นเองลงไปนะครับของผมมีอยู่ประมาณ 2-3 บัญชีนะครับแต่ถ้าของใครไม่มีบัญชีขึ้นตามนี้นะก็ให้เราคลิกคำว่าเพิ่มบัญชีอื่นนะครับของผมก็มันขึ้นมาตามนี้ผมก็จะเลือกเป็นบัญชีตัวแรกนะครับกดเลยครับโอเคนะครับมันก็จะทำการเข้าสู่หน้าจอของเว็บแอป Canva นะครับประมาณนี้นะครับบัญชีตัวนี้ผมเคยสมัครใช้งานกับโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับเวลาผมมาเชื่อมใช้กับแอปในมือถือมันก็จะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับมันก็จะมีงานที่ผมออกแบบไว้อยู่นะครับไปดูงานก็ไปที่งานออกแบบก็จะเจองานที่เราออกแบบไว้นะครับนี่เราก็สามารถดาวน์โหลดกดแชร์นะครับหรือตกแต่งเพิ่มเติมจากในมือถือก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคนที่ชอบออกแบบนะทำพวกโปสเตอร์โฆษณาสินค้าอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้แอปตัวนี้นะครับในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกแบบต่างๆนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะทำการสร้างใช่ไหมครับนี่แล้วก็เนี่ยเลือกงานออกแบบนะครับเราจะทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับจะทำเป็นใบปลิวเป็นนามบัตรอะไรต่างๆก็ลองเข้าไปใช้งานกันดูนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำวิธีการสมัครใช้งานเว็บ Canva ในมือถือแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ